ความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่ใหญ่มากบนท่ามกลางปัญหาของขยะล้นเมืองที่เกิดขึ้นเกือบทั่วโลกภัยพิบัติที่เกิดจากมลพิษจากการฝังกลบขยะจากการเผาไหม้ขยะจากการลักลอบทิ้งขยะปัญหาน้ำเสียที่ยากต่อการแก้ไขของนานาประเทศจากประสบการณ์ที่ยาวนานของวงพาณิชย์กว่า40ปีที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญความเป็นสุดยอดด้านการจัดการขยะการตลาดด้านวัตถุดิบจากขยะการศึกษาถึงความต้องการของอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับนานาชาติพบว่าการตลาดด้านวัสดุรีไซเคิลและการตลาดด้านเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ RDF เป็นปัญหาที่ใหญ่มากมีความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีมาตรฐานสูงและเป็นทรัพยากรที่มีความมั่นคงเพื่อจะได้ใช้ตามจำนวนที่ต้องการแบบต่อเนื่องได้สำเร็จโดยไม่สร้างการหยุดชะงักในกระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าหรือพลังงานทดแทนวงพาณิชย์ได้จัดสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมประหยัดงบประมาณมีประสิทธิภาพในการแปรรูปขยะเพื่อสร้างประโยชน์เป็นสินค้าให้กับตลาดขนาดใหญ่ระบบของวงพาณิชย์ 1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อสร้างประโยชน์ในชุมชนโรงเรียนหน่วยงานและนักธุรกิจผู้สนใจ 2. สร้างจิตสำนึกสร้างวินัยแบบบูรณาการมีระเบียบสนับสนุนให้ประชาชนแยกขยะแห้งส่วนของรีไซเคิลนำมาขายและส่วนของรีไซเคิลไม่ได้ใช้ระบบของวงพาณิชย์จัดการด้วยเครื่องจักรเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน RDF และขยะเปียกสนับสนุนให้มีการทำปุ๋ยหมักในระดับบ้านและชุมชน 3. สนับสนุนให้เกิดศูนย์รีไซเคิลในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความสะดวกในการซื้อขายขยะให้กับประชาชน 4. สนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมขยะแห้งสำหรับผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน RDF 5. ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคการศึกษาในการสร้างความพยายามมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสะอาดสร้างวิธีการบริหารจัดการขยะแบบสร้างประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมรูปแบบของวงพาณิชย์การออกแบบเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับขยะอาเซียนด้วยองค์ประกอบของขยะที่มีความหลากหลายแตกต่างกับขยะในยุโรปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม8ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ตรวจสอบคุณสมบัติของขยะก่อนเข้าสู่เครื่องจักรคัดแยกขยะที่มีความชื้นสูงเช่นเศษผักเศษอาหารจะถูกคัดแยกตั้งแต่ต้นทางเสียก่อนเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการทำปุ๋ยในส่วนของกิ่งไม้ใบไม้วัชพืชจะถูกแยกเข้าสู่การบดย่อยส่วนสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเช่น PVC คลอไรด์กรดและสารเคมีต่างๆจะถูกคัดแยกออกตั้งแต่แรกรวมทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่ถ่านไฟฉายขั้นตอนที่2ขั้นตอนคัดแยกวัสดุรีไซเคิลกระดาษพลาสติกขวดแก้วโลหะและอื่นๆสำหรับการรีไซเคิลขั้นตอนที่3วัสดุส่วนที่เหลือจะเข้าสู่ระบบเครื่องร่อนเพื่อคัดแยกหินดินทรายปูนวัสดุก่อสร้างออกจากกันเพื่อจะได้เป็นส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ RDF ขั้นตอนที่4 RDF ที่มีความชื้นสูงขยะประเภทถุงพลาสติกทุกชนิดเศษเชือกเสื้อผ้ารองเท้ายางรถยนต์มอเตอร์ไซค์และวัสดุอื่นๆที่ให้ความร้อนสูงจะถูกส่งเข้าเครื่องสลัดด้วยรอบความเร็วสูงเพื่อลดค่าความชื้นขั้นตอนที่5ขั้นตอนการบดหยาบด้วยเครื่องบด1และบดย่อยด้วยเครื่องบดที่2ตามลำดับเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการขั้นตอนที่6ขั้นตอนการผสมกากของเสียจากขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่มีค่าความร้อนเป็นมาตรฐานสูงส่วนผสมจากเศษเชือกเสื้อผ้ารองเท้ายางรถมอเตอร์ไซค์จักรยานและวัสดุอื่นๆรวมทั้งกิ่งไม้และวัชพืชเป็นส่วนผสมตามธรรมชาติที่เหมาะสมขั้นตอนที่7การตรวจสอบคุณภาพค่าความร้อนที่เป็นมาตรฐานการเก็บตัวอย่างการส่งตรวจทางห้องแลบการให้การรับรองค่ามาตรฐานค่าความชื้น 25% ค่าความร้อน 5,200 ค่าซัลเฟอร์ 0.08% ค่าคลอไรด์ 1% ค่าถ่วงจำเพาะ 0.27 และขนาดไม่เกิน28มิลลิเมตรขั้นตอนที่8การขนส่งเพื่อขายตามข้อตกลงให้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงงานผลิตปูนขาวโรงงานกระดาษและโรงงานอื่นๆ
ทุกๆสิ่งในธรรมชาติมีสิ่งที่มีคุณค่าและมีสิ่งที่ไร้คุณค่าเราจะคัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าเสียก่อนและพร้อมดัดแปลงสิ่งที่ไร้คุณค่าให้มีคุณค่าได้ด้วย